สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการแต่งตาแบบง่ายๆเห็นแบบนี้แต่งไม่ยากเลยค่ะแน่นอนว่าคลิปนี้จะสอนแต่งตาแบบละเอียดเหมือนเดิมค่ะเราอยากให้ทุกคนแต่งตามกันได้ก่อนที่จะเริ่มการแต่งตาจะแนะนำอายแชโดว์ก่อนนะคะวันนี้เราเลือกใช้อายแชโดว์ของ 2P Original ค่ะตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ช่วยดูดซับความมันบนเปลือกตาด้วยเทคโนโลยี Iris Oil Control นะคะที่ช่วยลดปัญหาการ Fallout และทำให้สีติดทนนานไม่หลุดระหว่างวันค่ะใครเปลือกตามาแนะนำนะคะมีให้เลือกทั้งหมด23เฉดสี3มือสัมผัสนะคะทั้ง Glitter Shimmer แล้วก็ Matte ค่ะราคาแค่99บาทเองค่ะสามารถแต่งได้ทุกสีผิวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Warm Tone หรือ Cool Tone ก็มีสีให้เลือกนะคะทั้งสีชัดพิกเมนต์แน่นปาดครั้งเดียวไม่ต้องทาซ้ำเนื้อเนียนละเอียดและอ่อนโยนต่อผิวบอบบางด้วยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และก็น้ำหอม 100% เลยทั้ง3เนื้อสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเนื้อ Matte Shimmer แล้วก็ Glitter หลอดว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากนะคะแล้วทำสีออกมาได้สวยมากเลยค่ะทั้งสีชัดติดทนไม่ฟอลเอาระหว่างคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแน่นอนค่ะในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะหลอดว่าเขาทำออกมาได้ดีมากดีไซน์น่ารักมากค่ะน่ารักทั้งกล่องแล้วก็ตลับอายแชโดว์เลยค่ะยิ่งตลับอายแชโดว์นะคะเปิดมาปุ๊บโอ้ยใจละลายเลยค่ะเพราะว่ามันน่ารักมากตัวตลับนะคะก็เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายไม่หนักกระเป๋าค่ะไม่กินพื้นที่กระเป๋าด้วยนะคะทั้งสีชาร์จติดทนนานแล้วก็แพ็กเกจน่ารักขนาดนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วนะทุกคนวันนี้ได้มาทั้งหมด5สีอย่างที่สวอทให้ดูเลยนะคะอย่างแรกจะใช้อุ้มไม้อายสีที่4เป็นสีแคนดี้ป๊อปเป็นสีชมพูนมน่ารักมากเลยค่ะจะใช้สีนี้นะคะทาไม่เกินชั้นตาตัวเองค่ะจะทาให้พอดีกับชั้นตาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทาใต้ตาล่างด้วยนะคะหลังจากที่เราทาอายแชโดว์ทั้งเปลือกตาบนและก็ใต้ตาล่างเสร็จนะคะใช้แป้งหัวพุ่มมาเป็นสีบริเวณเปลือกตานะคะเพื่อให้สีมันดูมีมิติมากขึ้นค่ะไม่ให้ดูมันเป็นชั้นจนเกินไปนะคะแค่นี้เองง่ายใช่ไหมคะทุกคนจากนั้นนะคะจะใช้เจลปัดคิ้วหรือว่ามัสคาร่าแบบใสก็ได้นะคะมาปัดขนตาเพื่อให้ขนตามันจับช่อกันค่ะเวลาดัดขนตานะคะขนตาจะได้จับช่อได้ง่ายค่ะข้อเสียของการใช้เจลปัดคิ้วนะคะก็จะมีก้อนขาวๆติดที่ขนตาเจลปัดคิ้วเนื้อค่อนข้างเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้าใครไม่มีทางมัสคาร่าใสแล้วก็เจลปัดคิ้วข้ามไปได้เลยค่ะพอเจลแห้งนะคะเราก็ดัดขนตากันพอดัดเสร็จนะคะขนตามันจะจับตัวเป็นช่อแบบในคลิปเลยค่ะทุกคนเวลาใช้มาสคาร่าสีดำในการจับช่อขนตาก็จะทำได้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆนะคะสำหรับการจับช่อขนตาแบบสาวเกาหลีค่ะมันจะทำให้จับช่อได้ง่ายขึ้นนะคะและเราก็จะใช้แหนบในการจับช่อขนตาให้เป็นช่อๆก่อนที่เราจะใช้มาสคาร่าสีดำค่ะจะใช้แหนบจิ้มมาสคาร่านะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเอามาจับช่อค่ะจะจับเฉพาะตรงปลายขนตานะคะเพื่อให้ขนตาที่มันดูแตกแขนงเนี่ยรวมกันเป็นช่อเดียวกันค่ะการใช้แหนบในการจับช่อขนตาก็จะมีข้อดีนะคะตรงที่ว่าขนตาของเราเนี่ยก็จะดูเรียงเส้นสวยค่ะสวยกว่าการใช้แปรงปัดอีกนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราปัดขนตาแล้วต้องการให้มันจับตัวเป็นช่อมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับมาสคาร่าเป็นก้อนได้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องใจเย็นนิดนึงนะจับช่อขนตาบนเสร็จนะคะขนตาล่างกันต่อค่ะจะหนีบเฉพาะตรงปลายเท่านั้นค่ะทุกคนแบบในคลิปเลยจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นก้อนเลยนะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะขนตาที่จะได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะใช้ดินสอไลเนอร์มาเขียนตรงอินไลเนอร์ค่ะเพื่อเติมช่องว่างระหว่างขนตาให้มันดูเข้มนะคะจะได้ดูขนตาหนาตาจะได้ดูคมขึ้นด้วยค่ะ
พอเขียนเสร็จแล้วนะคะขนตาก็จะดูเต็มขึ้นอย่างในคลิปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเขียนอายไลเนอร์ลากยาวออกมาใช้แป้งหัวตัดเกี่ยวกับเนื้ออายไลเนอร์จะเริ่มตั้งแต่ตรงขนตาค่ะลากออกมายาวเลยจะเว้นตรงร่องหางตาไว้นะคะเราจะไม่เขียนตรงนั้นนะเราจะเขียนเหนือขึ้นมานะคะตรงรอยพับของมันค่ะพอเราเขียนอายไลเนอร์ไปเรื่อยๆนะคะเส้นมันก็ไม่ค่อยคมใช่ไหมเราก็จะใช้ตัวปลายเล็บเนี่ยในการกรีดออกไปนะคะเพื่อให้หางมันคมขึ้นค่ะแค่นี้เองนะคะกับการกรีดอายไลเนอร์ให้เส้นเรียวเล็กคมกริบค่ะถ้าใครรู้สึกว่าเส้นอายไลเนอร์ยังเข้มไม่พอนะคะให้เราใช้ลิควิดอายไลเนอร์เนี่ยกรีดทับอีกหนึ่งรอบนะเส้นจะได้ชัดขึ้นค่ะใช้โอไมอายสีที่3ไลล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อกิตเตอร์ค่ะสีที่3นะคะจะเป็นสีชมพูประกายมุกค่ะตัวกิตเตอร์จะเล่นแสงได้ดีมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะทริคง่ายๆนะคะสำหรับคนกลัวกิตเตอร์ fall out นะคะก็คือการใช้แป้งแทบๆลงไปค่ะจะทากิตเตอร์เหนือบริเวณชั้นตานะคะแล้วก็ใต้ตาล่างค่ะมาต่อด้วยการใช้โอไมอายสีที่16เอสเพรสโซ่นะคะจะเป็นอายแชโดว์เนื้อแมตต์ค่ะเราจะทำดอลลี่อายนะคะอย่างแรกก็จะใช้แป้งหัวตัดเอามาเกลี่ยสีน้ำตาลออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาวาดดอลลี่อายใต้ตาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวไม้2อันแล้วก็ไฟแช็กนะคะมาลนที่ปลายไม้เพื่อทำเป็นที่ดัดขนตาค่ะการใช้ความร้อนในการดัดขนตาจะทำให้ขนตางอนนานมากกว่าการดัดธรรมดานะคะจะใช้โอไมอายเบอร์7สีลาเบอรี่ค่ะเป็นอายแชโดว์เนื้อแมตต์นะคะสีชมพูลาเบอรี่สีน่ารักมากอีกแล้วค่ะทุกคนจะทาตรงบริเวณร่องตาใต้ตาล่างค่ะตรงหัวตานะคะแล้วก็ตรงหางตาค่ะทุกคนแค่3จุดเท่านั้นเพื่อทำให้มันมีมิติมากขึ้นค่ะจะลงอายแชโดว์เนื้อกิตเตอร์เบอร์3ซ้ำอีก1รอบเพื่อเติมประกายให้กับเปลือกตาให้มันชัดขึ้นค่ะทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งตาค่ะทุกคนอีกตัวที่อยากจะแนะนำของแบรนด์ True P Original นะคะก็คือ Oh My Good Skin Filter Translucent Powder แป้งฝุ่นโปร่งแสงเนื้อเนียนละเอียดนะที่สุดของนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเบลอรูขุมขนและริ้วรอยต่างๆด้วยเทคโนโลยี Blurring Powder ตัวตลับนะคะก็จะมีตัวกรองชนิดพิเศษด้วยที่ช่วยกรองเนื้อแป้งให้ได้ละเอียดมากขึ้นค่ะและเนื้อแป้งตัวนี้ก็จะไม่มีสีด้วยนะคะเขามีส่วนผสมที่ช่วยกระจายแสงให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยค่ะตัวพับก็นุ่มมากๆด้วยค่ะทุกคนเบาสบายเหมือนขนนกเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเนื้อแป้งกันนะคะจะเห็นว่าหน้าหลอดค่อนข้างมันเราก็จะลงแป้งพับตัวนี้ไปค่ะพอลงไปแล้วนะคะความมันก็จะหายไปแล้วก็ยังช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีด้วยค่ะเนื้อแป้งจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่ช่วยปกปิดรูขุมขนให้เรียบเนียนค่ะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้มาพร้อมกับส่วนผสมที่ลดโอกาสการก่อให้เกิดสิวนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำหอมค่ะลองดูเปรียบเทียบนะคะข้างที่ลงแป้งกับข้างที่ไม่ได้ลงนะคะข้างที่ลงเนี่ยน่าจะเรียบเนียนขึ้นมาทันทีเลยราคาจะอยู่ที่279บาทค่ะจะมีจำหน่ายที่วสันอิฟแอนด์บอยบิวเทียมมัลติบิวตี้คิสแล้วก็คอนวีเราสามารถใช้อายแชโดว์สีเข้มมาเชดดิ้งจมูกได้ด้วยนะแต่แค่เราจะต้องแตะนิดเดียวแล้วก็เอามาเบนสีออกที่มือก่อนนะคะจากนั้นเราค่อยเอามาเชดดิ้งจมูกค่ะใช้สีที่4 Candy Pop นะคะเอามาปัดแก้มค่ะสีนี้นะคะปัดแก้มได้น่ารักมากเลยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูพีชค่ะวันนี้ก็แชร์ทริคการแต่งตาแบบง่ายๆฉบับหลอดให้ดูกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ